สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตศักดิ์นะครับวันนี้เราก็กลับมาต่อกันนะครับกับคณิตม.ต้นนะครับตอนที่2นะครับก็ตอนที่2แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ผมจะพาลุยเรื่องเลขฐานครับรอบก่อนนะครับก็ตอนแรกครับก็พาไปลุยแล้วครับเลขยกกำลังนะครับวันนี้ก็จะเป็นเลขฐานนะครับไม่แน่ใจว่าได้ใช้ขนาดไหนนะครับแต่ปกติเลขที่เราใช้ปกติครับมันคือฐาน10นะครับคือฐาน10นะครับพูดง่ายๆนะครับมันคือฐาน10แต่มันก็มีฐานอื่นที่ยังสำคัญนะเช่นฐาน2ฐาน8ฐาน16นะครับพวกนี้นะครับจะใช้ในพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรนี้ครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นเพื่อนๆจะเคยเห็นพวกอะไรที่มันเขียนว่า100010100100000อะไรเป็นโค้ดนะครับพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่แหละครับคือมันจะแปลมันคือเลขฐาน2นะครับเพราะมันมีแค่0กับ1นะครับมีแค่2ตัวครับพูดง่ายๆครับมันจะแปลเป็นเลข1นะครับแบบนี้นะครับเราจะพาแปลงนะว่าทำยังไงนะสมมติเพื่อนๆเจอนะครับปกติครับปกติครับเราจะแปลจากเลขฐาน10ครับคือเลขธรรมดาที่เราใช้กันนะครับเช่น17นะครับถ้าจะแปลเป็นเลขฐาน2นะครับจะได้อะไรนะครับ17ฐาน2นะครับจะเขียนนี้นะครับเขียนฐานในเขียนข้างล่างครับฐาน2นะครับจะเขียนแบบนี้ครับแปลยังไงนะครับจะพาแปลนะครับก็17เลยนะครับฐานด้วย2นะครับ2 8 16ใช่ไหมครับก็ทดเศษ1ใช่ไหมครับตรงนี้ครับ2 8 16ครับเอา17ลบ16ครับเหลือเศษ1ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หารต่อไปนะครับ2 4เศษ1เอ้ย0นะครับไม่มีเศษนะครับ0นะครับพูดผิดนะครับ2 2เศษ0 2 1เศษ0นะครับพอเราจะเขียนเลขฐานนะครับก็ง่ายๆนะครับก็มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะพอเขียนไปปุ๊บมันกลายเป็นเอาตามนี้เลยครับ1ข้างล่างก่อนครับ1 0 0 0 1นะครับก็จะกลายเป็น1001ครับประมาณนี้นะครับไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับโอเคนะครับก็นี่แหละครับก็คือเลขนี้นะครับจะแปลว่านะครับมันเท่ากับ17นะครับงงไหมไปยังไงครับเลข000001ฐาน2นะมันเท่ากับ17เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับนี่คือเลข17นะครับเสร็จแล้ว17ตรงนี้นะมันไม่ได้มี2ตรงนี้ครับเขาจะเขียน2ตรงไอ้นี่นะครับพูดผิดนะครับตรงนี้ครับเขียน2ตรงไอ้ฐานนะครับตรงนี้นะครับ100001แล้วฐาน2ตรงนี้ครับโอเคครับวิธีการแปลกลับนะครับจาก100001นะครับฐาน2นะครับจะแปลกลับเป็น17จะทำยังไงนะครับมาดูกันนะครับก็เราก็มี1ตัวแรกใช่ไหมครับทางขวาสุดใช่ไหมเราก็ไป1นะครับคูณ2กำลัง0นะครับแล้วก็บวก0คูณ2กำลัง1นะครับซึ่ง0คือ0ตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับที่มาจากทางขวานับจากทางขวาครับก็บวกไปเรื่อยครับเป็น0นับมันก็จะได้0นะครับตรงนี้ครับก็เลยไม่เขียนนะครับปกตินะครับก็เขียนแต่พวก1เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ประมาณนั้นครับก็เราก็ไปดู1เลยครับตัวนี้ครับตรงนี้อะไร2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3 2กำลัง4ใช่มั้ยครับเราก็ไปเลยนะครับ1คูณ2กำลัง4เห็นมั้ยมันจะมี1ตัวที่กำลัง0นะครับก็คือตัวแรกครับแล้วก็นับไป1 2 3 4กำลัง4นะครับตัวที่5นะครับประมาณนี้ครับพอเราบวกกันไปปุ๊บนะครับเราก็จะได้17ครับ2กำลัง0ได้เท่าไหร่คือรอบก่อนเนี่ยไม่ได้บอกเลยครับว่าถ้าอะไรกำลัง0นับจะได้1นะครับก็คือจะได้1นั่นเองครับ1คูณ1ได้1ใช่มั้ยบวกกับ2กำลัง4ได้เท่าไหร่2 2เป็น4 2 3เอ้ย2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น88คูณ2เป็น16ใช่ไหมครับก็16ครับพอบวกกันปุ๊บก็จะได้17นะครับต้องใช่ไหมครับโอเคครับที่เราเคยเห็นนะครับก็จะไม่ได้ให้มีแต่เลขกำลังเลขฐาน2ที่มีแต่1กับ0ครับปกติมันบางทีมันก็ต้องใช้เลขแบบเยอะกว่านี้นะครับพวกฐานนะครับเช่นฐาน16นะครับฐาน8นะครับไม่รู้ใช้ทำอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเราก็เรียนไปนะเผื่อในอนาคตใช้นะครับเช่นพวกคอมพิวเตอร์นะครับจะใช้เยอะนะครับพวกผักเลขฐานหลายฐานมากครับโอเคครับคุณตกละตกเปลี่ยนเปลี่ยนสีก่อนเริ่มเบื่อแล้วสีนี้เฮ้ยชอบเปลี่ยนสีโว้ยเห็นรับสีม่วงแล้วนะครับไม่เป็นเกย์ครับสีม่วงใช้ไปงั้นแล้วโอเคครับก็ต่อไปครับก็จะเป็นฐาน16ครับฐาน16ทำยังไงนะครับเอาฐาน8ก่อนแล้วกันฐาน8ครับเช่นครับฐาน8ครับในเลขครับจะมีได้ตั้งแต่1ถึง7ครับเอ้ย0ถึง7นะเพราะมี8ตัวนะ0ถึง7เช่นนะครับ6 0 5 7ฐาน8นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้คิดมาเองเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะนี่คิดมาเดาๆครับฐาน8นะครับทำยังไงครับก็เอาก่อนเลยนะครับก็7ใช่ไหมคูณ8กำลัง0นะครับ
0นั่นเอง0 0โอเคครับบวกกับ5คูณ8กำลัง1ใช่ไหมบวกกับ6คูณ8กำลังเท่าไหร่ตรงนี้2ตรงนี้3นะครับแล้วก็บวกมันเข้าไปนะครับ7คูณ1ได้7นะครับ8กำลัง0ใช่ไหมอะไรกำลัง0ก็ช่างได้1นะครับจำไว้นะครับโอเคครับแล้วก็บวกกับ5 8 4 10นะครับแล้วก็บวกกับ8คูณ3 8คูณ8กำลัง3 8 3ครั้งนะครับก็8 8 8 8 64นะครับ64คูณ8 8 2 8 4 3 2 2 3 8 8 6 4 8 51นะครับ500นะครับแล้วก็คูณ6เข้าไปนะครับมาเป็น6 2 12 2 1 6 1เป็น6เป็น7 6 2 3 10 3072นะครับโอเคนะครับพอบวกกันมาปุ๊บเราก็จะได้เลขหาร10ครับโอเคครับ7เออไม่ใช่บวกกัน7 9โอเคครับ4 1 1 1 3ครับ319 300 3119นะครับอย่าลืมใส่ไอ้คอมม่าด้วยตรงนี้นะครับคอมม่าภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาไทยเรียกอะไรไม่แน่ใจนะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับถ้าเป็นฐาน7นะถ้าเป็นฐาน8นะ6 6057ครับ 6057ฐาน8นะครับก็จะได้เป็น3119ฐาน10ทำไมผมถึงบอกว่าตอนนี้นะครับเราใช้เลขปกตินะเป็นฐาน10นะผมจะมาบอกให้คุณฟังนะครับเช่นนะครับห้าร้อยสิบสองฐาน10นะครับมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเราทำเหมือนกันนะครับเป๊ะเลยครับ2คูณ10กำลัง1 0ได้บวก1คูณ10กำลัง1ได้บวกกับ5คูณ10กำลัง2ครับใช่ครับง่ายไหม2 1กำลัง10ได้2 10กำลัง0ใช่ไหมได้1ใช่ไหมก็คูณกับ2ก็ได้2ครับแล้วก็1คูณ10ได้10 10กำลัง2ได้100คูณ5ได้500ครับบวกกันได้เท่าไหร่512ครับก็คือเลขปกติที่เราใช้ปกติทั่วไปนะครับก็คือเลขฐาน10นั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆอาจจะงงนะบางทีนะครับก็คือฐาน10ใช่ไหมมันมีได้10ตัวใช่ไหมก็คือ0ถึง9ใช่ไหมเอาแล้วฐาน11ล่ะมันต้องมี11ตัวสิอันนี้มัน0ถึง9มันก็หมดเลขแล้วเราจะใช้เลขอะไรต่อนะครับบางทีก็อาจจะงงนะครับผมก็จะลุยนะครับมาบอกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับโอเคนะครับสมมุติเราใช้เลข16นะเราใช้ฐาน16นะไม่เลข16ฐาน16นะครับก็เปลี่ยนสีก่อนจะเอาสีอะไรดีสีม่วงเอ้ยสีน้ำเงินดีกว่าชอบสีไม่ใช้แค่3 4สีนะปกติแล้วคือสีแดงน้ำเงินม่วงนะพวกนี้นะครับมันดูง่ายนะโอเคครับก็ไปดูว่าน้ำสีน้ำเงินเข้มๆหน่อยแบบนี้โอเคมันได้ตัดกับแบ็คกราวด์อะไรเลยเขียวๆๆแล้วกันโอเคครับสำหรับต่อไปเลขฐาน16ครับเลขฐาน16ครับตอนแรกครับเรามีเลขฐาน2ใช่มั้ยฐานนะ2ครับใช้เลขอะไรบ้าง0กับ1ใช่มั้ย2 2เลขใช่มั้ยมีฐาน8นะครับใช้เลขอะไรบ้าง0ถึง7ใช่ไหมนะครับฐาน10ใช้เลขอะไรบ้าง0ถึง9นะครับแล้วฐาน11ล่ะฐาน16ล่ะฐาน11 32 33 34 36ทำไงก็ใช้0ถึง9เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มนะครับถ้าฐาน11ก็มี a เพิ่ม12ก็มี b เพิ่ม13มี c เพิ่ม14ก็มี d เพิ่ม15ก็มี e เพิ่มนะครับ16ก็มี f นะครับก็คือมันจะมี0ถึง9นะครับแล้วก็ a b c d e f นะครับประมาณนี้นะถ้าใครเคยเล่นเกมนะบางครั้งนะถ้าเราใช้สูตรโกงนะครับมันจะมีให้เราใส่แต่ก่อนนะถ้าใครเล่นเคยเล่น PlayStation นะครับก็จะมี0ถึง09ทําก็มีใส่ A B C D E F G อะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะก็ไปดูกันนะครับว่าจะเราจะใช้ยังไงนะครับสำหรับตรงนี้ถ้าก็ไปดูนะครับเช่นนะครับF E A Fเอาดีกว่าเอาอะไร B A B D แบดนะครับแบดเลยก่อนนะครับ B A D นะครับฐาน16ครับฐาน16แล้วกันฐาน16ครับ B A D นะแบดนะแปลว่าทั่วมากนะครับแล้วเร็วมากนะครับก็คือนิสัยไม่ดีนั่นเองนะครับแบดครับฐาน16ครับมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับในฐาน10หรือว่าเลขปกติของเรานะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะรวมกับเลขได้นะครับเช่นนะครับB 1 D งี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเราจะมีมากกว่า10เราจะมีมากกว่า3ตัวได้มี4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัวก็ว่ากันครับแต่ว่าคนที่คำนวณเลขครับจะลำบากมากนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันครับมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับ D ใช่ไหมแรกใช่ไหม D D คืออะไร90
A คือ10 B คือ11 C คือ12ครับผมเขียนไว้ก่อนถ้าลืม10เอ้ย10ตรงนี้10 11 12 13 14 15ครับโอเคครับ D คืออะไร D คือ13ครับก็13นะคูณ16ครับ16กำลัง0นะครับผมว่าผมต้องให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมครับเดี๋ยวกลัวมองไม่เห็นนะกลัวมองไม่เห็นนะไม่ใช่อะไร16คูณ016กำลัง0นะครับ13คูณ16กำลัง0นะบวกกับA คือ10ครับ10คูณ16กำลัง1นะครับแล้วก็บวกด้วย B นะครับ B คือ11คูณ16กำลัง2นะครับโอเคครับไปดูนะครับจะแปลจะได้เท่าไหร่ครับ16กำลัง0ได้เท่าไหร่1นะครับคูณ13ได้เท่าไหร่13นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็แค่ได้13ครับไปครับบวกกับ16คูณกับ10ได้เท่าไหร่160ครับโอเคเอาไป160ครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับก็คือ11คูณ16คูณ16โอ้ลำบากจริงเลยชีวิตนะครับโอเคครับ16คูณ16ก่อนนะครับได้เท่าไหร่ครับ16คูณ16 66 36 6ลบ3นะครับ1เป็น6เป็น9ครับใส่0 1 0 6 6 4 5 2ครับนี่ครับคูณ11อีกรอบนึงนะครับคูณ11คูณ11ไม่ยากนะครับผมจะบอกนะว่าคูณ11ครับวิธีคูณ11นะครับก็ไม่ยากครับเราใส่แบบนี้ไปเลย11นะครับก็คือ2 5 6ครับ0 2 5 6ครับแล้วเราก็บวกกันลงมา1 7 8 2ครับก็คือได้2 8 1 6ครับบวกกันลงมาได้เท่าไหร่นะครับก็ได้9ข้างหลังสุดนะครับได้0นะพด1นะครับแล้วก็ได้9 10นะครับพดอีก1นะครับก็เป็น3 3,009 นะครับโอเคสำหรับแม่นะครับฐาน16นะครับ 3,009 นะถ้ามีแม่ถ้าฐาน10ฐาน13ฐาน14เนี่ยเลขก็จะต่างกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือจบแล้วนะสำหรับเลขฐานนะครับก็ถ้าใครจะทำคืนนับทำยังไงนะครับมูลจะหารคือนับจาก 3,000 3,009 นะครับหารเป็นเลขไปนะครับหารเป็นเลขคืนนะครับทำไงนะครับเจอนะครับเดี๋ยวรอบนึงครับแน่นอนโอเคครับแป๊บนึงนะครับเอาสีอะไรดีสีน้ำเงินแหละป่ะสีน้ำเงินโอเคครับก็จาก 3,009 แล้วก็ใช้16หารนะครับผมก็ไม่เก่งไม่เก่ง16ด้วยนะครับแม่16ครับ16 1เป็น16เราจะรู้ได้ไงวะเนี่ย16 1เป็น16ตรงนี้ได้1 16เหลือเท่าไหร่14 1 4 0 16อะไรได้1 4 0 16คูณ8มั้ง8 8 6 4 8 6 4 1 2ตรงนี้เป็น1 4 0โอเคต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้8นะครับหารสั้นนะครับถ้าใครหารได้เป็นผมก็ดูแล้วว่าผมหารยังไงนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็เหลือพวก12เนาะ129ครับ129ก็128ครับก็เหมือนกันครับ188เหมือนเดิมครับเศษเท่าไหร่เมื่อกี้128ใช่ไหมนี้129ใช่ไหมเศษ1นะครับจำไว้นะครับเศษละเศษ1ถูกไหมวะเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าเป็นไรครับลุยต่อโอเค16อีกรอบนึง1616 16 2 3 2ไม่ได้แล้ว16 2 3 12ตรงนี้เหลือเท่าไหร่28 16 1เป็น20 16 1เป็น16ก็28ลบ16ได้2 2เป็นเลขอะไร12เป็นตัวทำไมเราคูณผิดเราต้องคูณผิดแน่เลยนะครับเพราะไม่ได้กลับมาแป๊ดนะครับก็กลับมาตรงนี้เท่าไหร่12ก็A B C C โอเคครับก็11ครับ11คือตัวอะไร11คือตัว A B B นะครับได้เป็น B C 1นะครับอะไรวะทำไมเราทำกลับคืนไม่ได้เดี๋ยวหารใหม่หรือคูณใหม่ดีบวกใหม่ดีกว่าตรงนี้นะครับ9 28 16นะครับตรงนี้160ตรงนี้13บวกกันได้9นะครับอ๋อผิดไปนะครับตรงนี้นะครับจะได้2เป็น8นะครับตรงนี้เป็น8ครับตรงนี้เป็น9นะครับโอเคครับตรงนี้เป็น2ครับคำตอบนะผมบวกผิดนะบวกผ
ซิงค์เลยคำตอบคือ2 9 8 9นะครับบวกผิดนะครับไม่น่าเลยเอาใหม่เอาใหม่หารใหม่หารใหม่เซ็งเลยเซ็งเลยบวกก็ผิดนะครับเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นให้ตั้งบวกดีๆนะครับถ้าจะบวกนะครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขครับตอนนี้นะเพราะว่าถ้าคุณใช้เครื่องคิดเลขสมองคุณจะเขาเรียกว่าอะไรจะไม่พัฒนาเพียงพอนะอาจจะไม่เก่งต่อไปนะคณิตศาสตร์จะไม่เก่งเท่าไหร่เนี่ยก็2 9 8 2 2 9 8 9นะหารด้วยครับ16ครับเอาใหม่ครับ16 1เป็น16นะครับเหลือ13นะเหลือ13 29 16ครับมันก็จะเหลือ13นะครับแล้วเลขหน่วยต่อไปก็คือ8ครับก็8นะครับ16อะไรได้138ครับก็ไปดูกันครับ16อะไรได้138 16เมื่อกี้128ใช่ไหม16คูณ8ได้128ใช่ไหม16คูณ8ได้128ครับก็16คูณ8ครับได้128ครับก็128ลบกับก็ได้10ใช่ไหมครับ10ก็คืออะไรครับก็คือเศษ10นั่นเองนะครับ10คืออะไร A B C A นะครับ A นะครับ10คือเศษวะเอ้ย16 16เหลือ138 4เฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้นะเพิ่งขาด16มึนแล้วนะครับก็ได้ A นะครับตรงนี้มานะครับ A A ใช่ไหม A คือเลข10นะครับใช่ A คือเลข10นะครับอ๋อยังไม่ได้มีเศษนะยังไม่ได้มีเศษนะต้องคูณอีกรอบนึงตรงนี้เหลือ10ใช่ไหม109นะครับทำยังไงครับ109ก็16คูณอะไรได้109นะคูณน่าจะคูณ7คูณ6นะ6 36ลบ3ครับตรงนี้96นะครับโอเคครับได้96ถ้าบวก16ใหม่ได้เท่าไหร่112ครับเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราเท่านี้นะครับถูกแล้วนะครับก็น่า186นะครับตรงนี้นะครับเราก็เศษเท่าไหร่นะครับเศษเท่าไหร่ที่96ก็ต้องเอา109นะครับไปลบกับ16นะครับก็จะได้3ครับตรงนี้ได้เอ้ยไม่ใช่1แม่109นะครับ96นะครับมาลบกันนะครับก็ได้13ครับ13คือตัวอะไรนะครับ13คือตัว A B C B D นะครับ D นะครับ13นะครับก็เศษ13นะครับลืมไปครับเห็นครับA คือ10 B คือ11 B คือ11 C คือ12 D คือ3นะครับ13นะครับหรือว่า D นั่นเองนะครับ A ครับ D นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับ D ครับก็หารต่อนะ16มันหารยากมากเลยหาร16ครับ1นะครับตรงนี้เหลือ26นะครับก็อีก1นะครับเพราะว่าตรงนี้เหลือ26นะครับก็ลบเข้าไป16นะครับก็เหลือ10นะครับคราวนี้ครับ10นะครับก็เหลือ10ครับเศษ10นะครับอันที่2ครับเศษ10ครับแล้วก็ปลายครับเศษ10เศษ10เท่ากับเท่าไหร่นะครับเศษ10เท่ากับ A นะครับนะครับแล้วก็11นะครับเท่ากับ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะกลายเป็นครับรวมทั้งหมดนะก็จะกลายเป็น8นะครับ B B B นะครับหาร16นั่นเองครับก็คือ2989ครับเกือบตายนะครับกว่าจะได้นะครับเลขนี้ทําผิดหลายรอบมากนะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับถ้าใครไม่รู้ก็อย่าว่ากันนะครับถ้าใครไม่ใช้ก็อย่าคิดอะไรมากนะผมก็ทำมาเรื่อยๆสำหรับตอนต่อไปนะผมจะทำเรื่องจำนวนเฉพาะนะครับว่าเฉพาะแค่ไหนมันจะจำเพาะอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบายวันนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะบ๊ายบายอาจจะเบื่อเล็กน้อยนะครับก็ไปดูเกมผมนะครับ Cookie Run นะครับ Angry Birds Epic นะครับบ๊ายบาย